วันนี้ครูชุติมาฟอนชาแนลพามาที่วัดทับกระดานของพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเชิญตามครูชุมาเลยค่ะนะคะชมบรรยากาศกับครูชุนะคะอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาชมบรรยากาศชมวิวนะคะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวัดทับกระดานวันนี้ FC ของอุ๋งอิ๋งพามาร่วมไหพามาอะไรเอ้ยอ๋อวันนี้นะคะนะน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงก็เป็นนักร้องนะคะนี่ก็คือราชินีหมอรำนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะวันนี้ครูชุก็พามาชมบรรยากาศสวยๆงามๆที่วัดนะคะทับกระดานแห่งนี้นะคะชมบรรยากาศกับครูชุนะคะวันนี้นะคะเรื่องราวของน้องน้องก็เป็นนักร้องคนหนึ่งแต่เป็นนักร้องราชินีนะคะราชินีหมอรำในดวงใจนะคะคือใครอ๋อคืออุ้งอิงเพชรบ้านแพงค่ะก็เป็นนักร้องท่านหนึ่งตอนนี้กำลังทัวร์นะคะทัวร์ภาคอีสานนะคะทัวร์ภาคอีสานอยู่ก็หมายถึงว่านะคะอุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็เป็นนักร้องนะคะที่มีความกตัญญูนะคะเนี่ยนะคะครูชูก็มาเม้ามอยนะคะบรรยากาศตอนนี้ครูชูก็อยู่ที่วัดนะคะนะคะทับกระดานนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีครูชูก็มาเล่าเรื่องราวของน้องอุ๋งอิ๋งให้ฟังนะคะน้องอุ๋งอิ๋งก็ใช้ชีวิตนะคะก็เป็นเด็กสาวนะคะท่านหนึ่งนะคะเพิ่งอายุ16ปีนะคะก็ได้มาสมัครวงดนตรีนะคะหมอรำนะคะที่ชื่อว่านะคะอยู่กับบอสโจยมนินนะคะวันนี้ครูชูก็มานะคะมาไหว้นี่นะคะคือบรรยากาศนะคะน้องอุ๋งอิ๋งนะคะมาสมัครกับแม่นะคะที่หลังเวทีนะคะที่หลังเวทีทุกวันนี้น้องก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเป็นที่ชื่นชอบของ FC ที่ทั่วไปนะคะเป็นที่ชื่นชอบของ FC ที่น่ารักของทุกท่านเลยนะคะเนี่ยครูชูก็พามาชมบรรยากาศความสวยความงามที่นะคะแห่งนี้นะคะวันนี้ก็พามาซุ้มรอดนะคะนี่นะคะชมบรรยากาศกับครูชุนะคะแล้วดูบรรยากาศรอบๆดูด้านนี้ครูก็พาเดินมารอบๆนะคะน้องอุ๋งอิ๋งก็เป็นนักร้องนะคะลูกทุ่งหมอรำวันนี้ครูชุก็พามาไหว้นะคะราชินีพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นนักร้องท่านหนึ่งแต่ได้ร่วงรับไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะราชินีเกิดใหม่ซึ่งอยู่ในใจก็คือน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะคะวันนี้ครูชู่ก็มาพามาไหว้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะนี่นะคะพามาชมสถานที่สวยๆบรรยากาศรอบๆน้องอุ๋งอิ๋งมีชื่อเสียงโด่งดังคุณแม่อายุ16พามาสมัครหลังเวทีมาสมัครอยู่กับบอสโจโยมนินหรือวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้น้องก็มีชื่อเสียงโด่งดังมีรางวัล2รางวัลคมชัดตึกอวอร์ดได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมหญิงแล้วก็ลูกทุ่งมหาชนยอดเยี่ยมหญิงคืออุ้งอิงเพชรบ้านแพงอุ้งอิงเป็นที่รักใคร่ของบรรดาเอฟซีหลายท่านนะคะถ้าใครรู้จักน้องนะคะครูชูก็พามาชมบรรยากาศรอบๆนะมาดูบรรยากาศรอบๆนะคะตามมาครูชุเลยนะคะทุกวันนี้นะคะน้องก็มีชื่อเสียงนะคะตอนนี้ครูชุก็พามาหลายที่นี่นะคะพามาชมบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะ
น้องอุ๋งอิงทุกวันนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะตอนนี้เงินทองนะคะเนี่ยค่ะมีทั้งบ้านมีทั้งรถนะคะให้เอฟซีทั่วไปนะคะรักให้พ่อแม่นะคะนี่นะคะพ่อแม่ก็ชื่นชอบในตัวของน้องนะคะน้องอุ๋งอิงนะคะตอนนี้ก็ทัวร์ภาคอีสานอยู่นะคะนี่คุณชูก็พามานะคะมาชมสถานที่นี่ค่ะอยู่ที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีมาชมบรรยากาศนี่ค่ะอุ๋งอิงเนี่ย FC นะคะพ่อแม่รักใคร่นะคะคืนหนึ่งนะคะนี่นะคะนะคะเขาเรียกว่าหนูน้อยมหัศจรรย์ท่านหนึ่งนะคะก็เรียกว่านะคะคนหนึ่งหนูน้อยมหัศจรรย์หรือน้องอุ๋งอิงของเราเนี่ยค่ะเหมือนเพชรเม็ดงามซึ่งตอนนี้กำลังนะคะประดับบารมีแห่งลูกทุ่งนะคะทำให้ทุกคนรู้จักน้องอุ๋งอิงในนามลูกทุ่งหมอรำแห่งภาคอีสานอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะคะน้องอุ๋งอิงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยผู้ชู้ก็มาเล่าเรื่องของน้องให้ฟังนะคะว่าคืนหนึ่งน้องก็ไปทำการแสดงทัวร์นะคะแทบทุกจังหวัดนะคะน้องมีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์มีซุ้มเสียงเป็นเอกลักษณ์เสียงนี่นะคะโอ้โหดังกังวานเลยนะคะไม่ว่าจะร้องเพลงนะคะเอิ้นฮักนางเอกน้อยหอบฝันมาหลังห้านนะคะหรือนะคะเมียเช่าหรือยายแรมนะคะโอ้โหยืนหนึ่งตลอดเลยนะคะน้องเพาะๆทั้งนั้นเอิ้นฮักนางเอกน้อยเพาะสร้างผสมน้องฮักกับเพาะนะคะโอ้โหไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรออกมาสุดยอดทั้งนั้นนะคะน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์น้ำเสียงเนี่ยค่ะโอ้โหเพาะมากเลยค่ะของน้องนะคะเนี่ยคุณชูก็พามาชมบรรยากาศความสวยความงามนะคะโอ้โหนี่พามาไหว้พระนะคะขอพรนะคะเนี่ยค่ะขอพรนี่นะคะนี่คุณชูก็พามาเมามอยนะคะโอ้โหนี่นะคะมาชมบรรยากาศนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุติมาพรชาแนลด้วยนะคะวันนี้ครูชุพามาวัดทับกระดานนะคะของพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งท่านหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มีชื่อเสียงนะคะและน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะทุกวันนี้ก็เป็นราชินีในดวงใจนะคะครูชุก็พามาชมบรรยากาศนะคะคลิปนี้นะคะครูชุก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะครูชุจะรีบไปไหนโอ้ยนะคะครูชุจะรีบไปดูน้องละค่ะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงค่ะสวัสดีค่ะ